สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่นวลนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อระวังเอาเงินออกแบบไหนที่อะไรคะสรรพากรเพ่งเล็งเรานะจ๊ะเพราะถามว่านี่เป็นประเด็นที่เจ้าของกิจการบางทีไงคะทำธุรกิจแล้วไม่รู้เลยว่าเอ้ยฉันจะทำยังไงดีอ่ะบางคนไม่รู้ไงพอไม่รู้แล้วเป็นไงก็จะต้องเจอสรรพากรเพ่งเล็งโดยที่จากความไม่รู้ของเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์มาเตคิดถึงนะคะขอบคุณนะคะวันนี้มาให้กำลังใจพี่นวลดีใจจังเลยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวชัดไหมจ๊ะถ้าชัดพี่นวลรบกวนขอก้าวให้เห็นหน่อยนะคะเพื่อนๆ เพราะถามว่าประเด็นของวันนี้มันเป็นประเด็นที่เวลาที่เราทำธุรกิจอะค่ะในรูปของนิติบุคคลนะมันนะคะมันมีความเสี่ยงอยู่ด้วยไงถ้าเราไม่รู้แล้วพอถึงเวลาเป็นยังไงคะเราก็แค่เซ็นงบจ่ายตังค์เซ็นงบจ่ายตังค์แล้วพอถึงเวลามันก็จะแบบย้อนสอนมาหาเราได้ค่ะเนี่ยค่ะอาจารย์มาเตเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของคลิปวิดีโอต่างๆนะคะถ้าใครสนใจก็ไปเรียนรู้กับอาจารย์มาเตได้นะคะเก่งมากเลยคนนี้ตัวพ่อค่ะโอเคค่ะชัดใช่ไหมคะคุณนิสาฝากแชร์เอ้าสัญญาณเป็นไงบ้างชัดยังชัดอยู่ไหมคะของพี่นวลสัญญาณเดี๋ยวนะเน็ตมันแบบโอเคเนาะอุ๊ยจริงเหรอคะบอกว่าพี่นวลสวยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ให้พรนะคะขอบคุณต้องรีบรับพรนะคะขอบคุณค่ะยังชัดไหมคะถ้าชัดเดี๋ยวพี่นวลไปต่อนะก็อย่างนี้ประเด็นนะคะตอนแรกที่เราทำธุรกิจใช่ไหมอ้าวภาพแตกแล้วเป็นยังไงบ้างยังได้อยู่มาโอเคนะคะถ้าได้อยู่พี่นวลไปต่อขอ5นะคะขอ5นะถ้ายังได้อยู่นะฝากแชร์ให้เพื่อนๆนะคะฝากแชร์นะโอเคงั้นพี่นวลไปต่อคืออย่างนี้ประเด็นที่เราทำธุรกิจตอนแรกที่เราทำธุรกิจในรูปของอ่ะบุคคลนะคะบุคคลมาถึงระดับนึงที่เรามีรายได้เยอะพอรายได้เยอะมันเกิน5ล้านอัพมันต้องเสียภาษีที่ 35% ถูกไหมพอภาษี 35% บางคนก็บอกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วพี่นวลเรามูฟตัวเองมาเป็นนิติพอมูฟตัวเองมาเป็นนิติปุ๊บโอเคจาก35คุณจ่ายภาษีอยู่ที่ 20% เนาะมันก็เซฟลงไป 15% แต่การเซฟ 15% นะคะมันก็จะมีเรื่องของอะไรเรื่องของงบดุลต่างๆที่จะต้องทำถูกไหมคะแต่ถามว่าพอมันมีบางทีอะค่ะบริษัทเองเป็นยังไงคะหลักง่ายๆอะค่ะบริษัทเราตั้งบริษัทปุ๊บบริษัทมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะมีรายได้มีค่าใช้จ่ายหักกบเหลือเท่าไหร่คือกำไรที่เกิดขึ้นกำไรตรงนั้นนะคะจะเป็นตัวที่เอามาคำนวณภาษีนะคะเห็นไหมบริษัทแต่มันต่างกับการทำธุรกิจในรูปของบุคคลบุคคลนะคะคุณมีอะไรคะรายได้หักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนเหลือเงินได้สุทธิเท่าไหร่ตัวนั้นคือตัวที่เอามาคำนวณภาษีนะคะความแตกต่างของมันตรงนี้แล้วมันคือก่อนที่เราจะมาทำธุรกิจในรูปของนิติดูรายได้ของเราเป็นเกณฑ์ว่าถ้าทำในรูปของบุคคลหักทุกอย่างแล้วว่าเหลือเท่าไหร่เหลือเงินได้สุทธิเท่าไหร่คุณต้องเสียภาษีในอัตราที่เท่าไหร่แล้วคุณก็มาเปรียบเทียบกันเนาะเปรียบเทียบก่อนว่าแล้วถ้าสมมติเราทำตัวเองมาอยู่ในรูปของนิติบุคคลเราจะมีค่าใช้จ่ายมีเงินได้เท่านี้คุณจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วก็กำไรของคุณที่เหลือมันก็คือสิ่งที่ต้องเอามาเสียภาษีถูกไหมคะเสร็จแล้วประเด็นอย่างนี้คือบางครั้งอะค่ะเวลาที่บริษัทเป็นยังไงคะไปซื้อสินค้าต่างๆพวกนี้ที่เป็นการซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการนะคะตรงนี้มันถือเป็นอะไรมันเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทนะแต่บางครั้งก็เช่นกันบริษัทเป็นยังไงคะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วถามว่ากรรมการมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้คือเราเคยทำธุรกิจในรูปของบุคคลมาถูกไหมการทำธุรกิจในรูปของบุคคลเป็นยังไงคะเงินเข้าเราก็แหละเราสามารถดึงเงินออกได้เสมอไหมเพื่อนๆว่าจากเงินที่เข้าถ้าคิดว่าอ๋อตอนทำบุคคลอ่ะมันเงินอ่ะมันสามารถที่จะอะไรคะดึงออกได้เสมอเลยค่ะเพื่อนๆใช่ไหมแล้วเวลาที่เรา move ตัวเองมาทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลอ่ะเราจะทำอย่างนั้นได้นะเพื่อนๆว่าถ้าคิดว่าก็ยังทำได้นะพี่นวลก็เปลี่ยนตัวเองมามันก็ยังเป็นเงินของเราอยู่ใช่ไหมเ
ขออะไรขอ3เนาะแต่ก็คิดว่าอืมไม่น่าจะได้แล้วนะเพราะว่าเราทำธุรกิจในรูปของนิติแล้วนี่ถูกมาก็ไม่น่าจะได้ก็ขอ4จ้ะได้ไหมจ๊ะอ่ะเราเรียนรู้กันไปนะจ๊ะ3หรือ4จ๊ะ3หรือ4จ๊ะนะตอนนี้เรา move ตัวเองจากการทำธุรกิจในรูปของบุคคลที่เราเคยดึงเงินออกมาใช้จ่ายแบบง่ายๆเนาะได้นะคะกับ4คือไม่ได้นะคะคุณนิสาบอกว่าไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรพอเราทำธุรกิจในรูปของนิติเป็นยังไงคะสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำด้วยนะอันนี้พี่นวลให้เคล็ดลับไปคุณจะต้องแยกอะไรคะแยกบุ๊กบัญชีนะแยกกันเลยอันนี้เป็นของนิติอันนี้เป็นของอะไรคะบุคคลมันจะได้ไม่มั่วเพราะบางทีคือยังไงส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้ผู้ประกอบการนะบางทีแบบเพิ่งว่าแหละมาจดทะเบียนเป็นนิติแต่ว่ายังเคยชินกับแบบเดิมๆที่เราเป็นบุคคลธรรมดาเล่มไหนก็ยังอยู่เล่มนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะอันนี้ต้องระวังด้วยต้องระวังมากๆเลยนะคะยิ่งต่อไปอะค่ะปีหน้าเนี่ยปีนี้เรื่องธุรกรรมทางการเงินพวกเรารอดกันทุกคนถูกป่ะแต่ปีหน้าถ้ามันยังเป็นแบบเดิมถ้ามันยังเป็นสิ่งที่อะไรสิ่งที่คุณยื่นให้สรรพากรมันเป็นเท่านี้แต่ธุรกรรมทางการเงินของคุณมันเป็นอีกอย่างนึงคุณก็ต้องเรียนรู้กับมันนะคะมันถึงจะช่วยเราให้อะไรลดความเสี่ยงเนาะจากสัมภาระได้นะคะอันนี้พี่นวลก็แค่เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถูกต้องค่ะคุณจะต้องแยกบัญชีอะค่ะเพราะว่าบางครั้งอะค่ะคือบัญชีของบริษัทมันก็ควรจะเป็นสิ่งที่บริษัทเป็นการใช้จ่ายจากของบริษัทถูกไหมไม่ใช่แบบว่าคือมันจะมั่วกันมากเพราะเราชินกับการเป็นบุคคลธรรมดามาแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่าจะต้องทำยังไงนะคะเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้แล้วนอกจากนี้เป็นยังไงบ้างนอกจากนี้ค่ะบางครั้งอ่ะเวลาที่เราอ่ะค่าใช้จ่ายคือวันนี้สิ่งที่พี่นวลจะบอกว่าบางครั้งพอเราไม่รู้ปุ๊บอะค่ะมันก็ได้รับคำแนะนำมาคือประมาณว่าเรายังเข้าใจว่าเงินที่เราทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลอ่ะมันคือเงินของเราไงเพราะมันคือบริษัทของเราคุณต้องแยกประเด็นตรงนี้ออกมาก่อนนะไม่งั้นคุณจะชินกับแบบเดิมๆที่ผ่านมาไงมันทำให้เราเอาเงินออกมาใช้โดยที่แบบว่าพอถึงเวลาอย่างที่พี่นวลบอกอะค่ะการทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลไม่ว่าคุณจะทำในรูปของบริษัทหรือในรูปของห้างก็ตามพอสุดท้ายเป็นยังไงคะเงินตรงนั้นมันเป็นเงินของเราก็จริงถูกไหมแต่ในเมื่อคุณจัดเปลี่ยนตัวเองมาเป็นในรูปของบริษัทเงินที่เป็นของบริษัทมันก็คือของบริษัทเราจะคิดว่าเงินตรงนี้มันก็คือเงินเราแบบเดิมอะมันก็ไม่ถูกถูกไหมคะคุณนิสาถูกไหมคะคุณโดนัทคุณโดนัทบอกว่าได้ลีคนบอกว่าได้อยู่ไม่ได้ค่ะคุณโดนัทต้องแยกประเด็นนะเพราะว่าเป็นความเข้าใจผิดของเจ้าของกิจการที่บอกว่าฉันก็มันเป็นบริษัทชาน่าถูกว่าฉันก็ต้องบอกว่าแต่คุณอย่าลืมสิเวลาคุณทำธุรกิจรูปบริษัทคุณมากันแล้ว3ชีวิตที่มาจดกันใช่ไหมจดทะเบียนจัดตั้งถ้าคุณเป็นห้างคุณก็2ชีวิตที่มาจดมันจะไม่เหมือนแบบปกติทั่วไปหน้าจอพี่นวลมันก็หมุนแต่ชัดอยู่นะคะพี่นวลฝากแชร์นะอย่าฟังพี่นวลเธอนะคะช่วยแชร์ให้เพื่อนๆด้วยจะได้เป็นความรู้นะคะจะได้เอาไปใช้ลดความเสี่ยงจากสรรพากรกันแล้วนี่คือประเด็นปัญหาคืออย่างนี้เวลาที่อะไรคะสุดท้ายในการทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลคุณต้องมีเรื่องของงบดุลต่างๆเข้ามาด้วยถูกไหมเวลางบดุลอะเพื่อนๆนึกสภาพตามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะในเมื่อคุณได้รับเงินเข้ามาในนามของบริษัทถูกไหมแล้วพอถึงเวลาเงินที่เข้ามาของเราเป็นยังไงคะมันไม่ตรงอ่ะเพราะว่าอะไรกรรมการดึงเงินออกไปใช้โดยไม่มีสาเหตุเงินของบริษัทนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกันอย่างเงี้ยจากความไม่รู้นะอันนี้พี่นวลมาบอกเพื่อที่จะให้เราไปทำให้ถูกต้องก่อนเนาะถ้าอยากรู้เทคนิคก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาค่ะของเพื่อนๆที่อินบ็อกซ์เข้ามาถามเยอะไปหมดเลยนะแต่พี่นวลจะบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สรรพากรจับตามองคือวิธีนี้ที่บอกเนี่ยมันไม่เวิร์กคุณไม่ควรจะทำวิธีอย่างนี้นะอันนี้แค่มาบอกไว้ก่อนจะได้ไม่ทำให้มันแบบว่าเป็นเป้าสายตานะคะชอบไหมอย่างเงี้ยถ้าชอบขอหัวใจรัวๆให้พี่นวล นะคะและช่วยแชร์ให้พี่นวลด้วยนะคะ
ขอบคุณคุณทุกคนมากเลยนะคะดึกแล้วทำไมยังไม่นอนสอนเล่นฟังพี่นวลก่อนแล้วค่อยไปนอนนะเออแล้วยังไงต่อปกติอะค่ะค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายของบริษัทจะเกิดได้ยังไงคือพี่นวลจะให้คุณเห็นภาพว่าบางทีคุณจะงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าเราเป็นบริษัทถูกไหมเวลาเราไปซื้อสินค้าการซื้อสินค้าตรงนั้นเราถึงจะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้เพราะอย่าลืมว่าการตั้งนิติบุคคลมีรายได้หักค่าใช้จ่ายเราก็ต้องการค่าใช้จ่ายที่อะไรเยอะเพื่อที่อะไรเราจะได้เดือดกำไรนิดนึงเพื่อจะได้ไปเสียภาษีใช่ไหมแล้วพอถึงเวลาที่คุณทำธุรกิจในรูปของนิติเป็นยังไงพอทำธุรกิจในรูปของนิติแล้วเป็นไงหัวใจรัวๆเดี๋ยวรีบปล่อยของพอคุณทำธุรกิจในรูปของนิติแล้วบางทีอ่ะมันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยเออมันไม่มีค่าใช้จ่ายทำยังไงอ่ะพี่นวลอยากรู้ไม่บอกไม่บอกซะที่ไหนจ้าก็บอกอยู่นั่นแหละก็ไล่ๆฟังพี่นวลก็ได้เคล็ดลับดีๆตั้งเยอะเนาะอืมพออะไรไปไหนต่อละอ่ะพอบางทีอะค่ะเงินอะมันเยอะไงคือพอตอนสิ้นปีของคุณอะเงินมันเยอะไม่รู้จะเอาเงินออกยังไงแล้วบางทีกรรมการก็ไม่รู้ไงคือกรรมการก็เอาเงินของบริษัทออกมาค่อยๆจะยอยออกมาทีละหมื่นสองหมื่นมันสะสมไงมันสะสมกันใช่ไหมพอถึงเวลาที่จะปิดงบอะค่ะตอนสิ้นปีปรากฏว่าเอายอดมันไม่ได้อะยอดมันไม่ได้บัญชีทำยังไงดีคะคิดอะไรไม่ออกก็เป็นลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการเกิดขึ้นจากเงินที่อะไรคะกรรมการดึงออกไปอะคือการทำเทคนิคอย่างเงี้ยเพื่อที่จะอะไรทำให้บริษัทอะค่ะจ่ายอะไรคะมีกำไรเหลือนิดเดียวจ่ายภาษีน้อยลงมาแต่ถามว่าไอ้เทคนิคอย่างเงี้ยสุดท้ายภาระมันจะไปอยู่ที่ไหนอะมันตั้งเป็นลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการมันก็เกิดจากการที่เราดึงง่ายๆเวลาเราไปซื้อของเป็นค่าใช้จ่ายแล้วเช่นกันเหมือนกรรมการเอาเงินของบริษัทไปถูกไหมมันไม่ได้จบแค่นี้ไงเพราะสุดท้ายการเอาเงินของบริษัทออกไปค่ะแล้วไปตั้งเป็นลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการมันจะมีข้อกฎหมายค่ะที่เขาก็กำหนดอีกเช่นกันว่าเฮ้ยอยู่ๆคุณจะเอาเงินของบริษัทออกไปไม่ได้นะบริษัทนะคะเราต้องแยกบริษัทออกมาจากการเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะเวลาอย่างนี้เป็นยังไงมันก็ต้องอะไรคะบริษัทอะค่ะก็ต้องคิดดอกเบี้ยกับกรรมการที่เอาเงินของเราออกไปด้วยเห็นไหมมีดอกเบี้ยด้วยนะจ๊ะไม่ใช่คุณจะเอาเงินออกไปเฉยๆนะคะเคลียร์ไหมคะประเด็นนี้ถ้าเคลียร์แล้วขอเคลียร์ค่ะเคลียร์ไหมขอหัวใจรัวๆนะคะพี่หนูจะรู้ว่าเข้าใจไหมเคลียร์ไหมคะพอจะเห็นภาพไหมมันจะนึกภาพออกไหมเห็นไหมนึกภาพตอนเหมือนว่าเฮ้ยอ๋อไปซื้อสินค้านะแต่ไม่นี่ไม่ได้ซื้อสินค้ากรรมการเอาเงินออกไปแทนเพราะต้องการให้อะไรมันเกิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะแหละกำไรเราจะลดลงแล้วเราจะได้เอาตรงนั้นนะไปเสียภาษีถูกนะคะแล้วปรากฏว่าก็ได้รับคำแนะนำบอกว่าก็ทำอย่างเงี้ยเหมือนปีนี้มันอาจจะแบบว่าเอาเงินออกไปอ่ะแค่ไม่ได้มากนะอาจจะเอาเงินออกไปแค่ 500,000 ค่อยๆทยอยทีละ 10,000-20,000 โน่นนี่นั่นเดี๋ยวปีหน้าเพิ่มอีกอ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงงบของคุณอ่ะมันจะบวมแล้วมันจะเป็นปัญหาชีวิตในอนาคตของบริษัทเรานะคะซึ่งวิธีการอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่สัมปกรณ์เขาก็จับตาดูนะคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาของเจ้าของกิจการพอถึงเวลาคุณก็ไม่รู้แล้วว่าแล้วสุดท้ายเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ยังไงจ้ะอยากรู้ก็ไม่บอก ก็วิธีนี้ไม่เหมาะเนอะเดี๋ยววันหลังค่อยมาเอาวิธีอื่นอีกทีนึงนะคะแต่ถามว่าพี่ตวนก็ไม่แนะนำให้ทำวิธีนี้เพราะสุดท้ายมันก็ต้องมากลายเป็นดอกเบี้ยที่บริษัทจะต้องคิดเราคือด้วยความที่กฎหมายเขากำหนดไงมันไม่ได้จบแค่แบบว่าทำตรงนี้จบแต่สุดท้ายภาพของบริษัทคุณเป็นไงคะสมมติในอนาคตคุณอยากเอาบริษัทของคุณอะเข้าตลาดหลักทรัพย์อะคุณก็ต้องมาเคลียร์พวกนี้อยู่ดีอ่ะมันไม่เป็นวิธีการที่โอเท่าไหร่นะอันนี้มันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะคะถ้าอยากรู้ยังไงคะ
ต้องมาเจอพี่นวลค่ะแล้วคุณจะได้เคล็ดลับอีกเยอะอ่ะพี่นวลก็จริงนี่จ้าอ่ะต่อนะอ่ะแล้วถามว่าค่ะพอเราทำตรงนี้เสร็จแล้วเป็นไงพอถึงเวลาเรื่องของเรทดอกเบี้ยเดี๋ยวพี่นวลให้เคล็ดลับเนาะคือเวลาที่เขาคิดดอกเบี้ยบริษัทคือตามกฎหมายเขาระบุว่าบริษัทไม่คิดดอกเบี้ยได้ไหมพี่นวลไม่ได้ค่ะยังไงก็ต้องคิดแต่บางทีด้วยความไม่รู้อีกเช่นกันของคนที่ทำบัญชีให้คุณบางคนก็ไม่รู้ไงเวลาเขาไปใส่ดอกเบี้ยคือดอกเบี้ยคุณดูตามเรทปกติที่แบงค์เขาคิดกันนะไม่ต้องไปใส่ซะมากมายไงคุณก็ใส่ให้มันดูแบบว่าเออตามเรทปกติแต่ว่าเออขั้นต่ำหน่อยเพราะสุดท้ายมันก็คือเงินเราอยู่ดีอะเข้าใจปะเอออันนี้มันก็จะช่วยคุณเซฟได้ไงเพราะอย่างบางทีเขาจะเขียนในงบปัญหาว่ามันต้องคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่คือกรรมการบางทีไม่รู้เรื่องไงไม่รู้เรื่องแล้วเป็นไงพอถึงเวลาเอ้าผมต้องเสียดอกเบี้ยด้วยเหรอคือคุณไม่ได้มาดูอะไรคุณแค่เซ็นชื่อจ่ายตังค์เซ็นชื่อจ่ายตังค์อันนี้เป็นสิ่งที่พี่นวลมาบอกมันก็จะช่วยคุณนะคะให้เซฟภาษีและลดความเสี่ยงจากสัมภาระได้นะจ๊ะเพราะถามว่าจริงๆอะค่ะคือเราไปดูว่าแหละเรทดอกเบี้ยคุณไปดูที่เรทของตลาดเนาะว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำอะอยู่ที่เท่าไหร่คุณก็เอาเรทนั้นนะคะมาคิดดอกเบี้ยก็เหมือนกับบริษัทเองก็คิดดอกเบี้ยเหมือนเป็นแบงก์อย่างเงี้ยเหมือนคุณมาเอาเงินบริษัทไปบริษัทต้องคิดดอกเบี้ยคุณไม่คิดก็ไม่ได้แต่เวลาคิดยังไงไม่ใช่แบบไปใส่ซะแบบเรทสูงเวอร์อันนี้ก็ไม่เอามันไม่จำเป็นไงเพราะมันก็คือกระเป๋าเดียวกันอะจริงๆมันคือกระเป๋าเดียวกันถูกไหมแค่กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องมาบางทีเขาไม่รู้กรรมการไม่รู้เลยจริงๆอะแต่มารู้อีกทีคือต้องจ่ายไปแล้วไงเพราะฉะนั้นนะคะคุณก็ต้องดูด้วยถ้าคุณมีความรู้เรื่องพวกนี้มันจะช่วยเราอะค่ะเซฟได้อย่างมหาศาลนะจ๊ะโอเคนะวันนี้มาแป๊บนึงมาไวไปไวนะจ๊ะพี่นนท์เอาประเด็นนี้มาบอกเพราะว่านี่คือสิ่งที่บริษัทเยอะเลยนะคะที่คิดอะไรไม่ออกอะก็เอาไปลงอย่างเงี้ยลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการแล้วมันจะเป็นปัญหาชีวิตของคุณในภายหลังเพราะในงบของคุณอะมันสะสมอะปีนี้สะสมล้านหนึ่งปีนี้สะสมอีก2ล้านสุดท้ายงบมันแบบมีแต่ลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการแล้วคุณจะหาทางออกตรงนี้ได้ยังไงคะถ้าอยากรู้เทคนิคเจอกันค่ะพี่นวลสำหรับคนที่ลง VIP กับพี่นวลเดือนธันวาเราเจอกันวันที่20 21เนาะเหลือไม่กี่ที่นั่งละแล้วเจอกันอีกทีก็เป็นกุมภาเลยนะคะมกราพี่นวลไม่นั่นนะพี่นวลนะแต่ว่าถามว่าปีหน้าพี่นวลจะปรับราคานะคะสำหรับ VIP Group เดี๋ยวปีหน้าพี่นวลปรับราคาถ้าใครสนใจก็สามารถจองสิทธิ์ก่อนได้ในปีนี้ในราคาพิเศษอยู่นะจองสิทธิ์ก่อนแล้วปีหน้าเดี๋ยวคุณจะเรียนตอนเดือนไหนค่อยมาลดวันกันได้อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าปีหน้าขอปรับราคาขึ้นแล้วนะคะและก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มากดไลค์กดแชร์ให้พี่นวลนะคะวันนี้พี่นวลมาส่งเพื่อนๆ เข้านอนคือสิ่งที่ต้องระวังในการเอาเงินออกนะคะที่สรรพากรเพ่งเล็งของวันนี้ก็คืออะไรคะไม่ใช่คิดอะไรไม่ออกคุณก็ไปที่เงินลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการวิธีนี้ไม่สนับสนุนเพราะสุดท้ายมันจะมาเป็นอะไรคะเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องปวดหัวคือมันทำให้เจ้าของกิจการว่าพี่นวลปล่อยเลยดีไหมไม่ไหวแล้วว่าอย่างเงี้ยเออไอ้นั้นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องคือถ้าเราอะคือเราเรียนรู้กับมันแล้วเราติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกคุณก็จะทำถูกได้ตลอดคุณก็สามารถเอาสิ่งที่พี่นวลสอนนะคะไปใช้นะประหยัดภาษีได้ตลอดชีวิตในการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นทำไมถามว่าคนที่มาลง VIP Group Coaching กับพี่นวลอ่ะทุกคนที่มาเรียนเสร็จแล้วเป็นไงเขาถึงได้มาบอกว่าเอ้ยเพื่อนๆมันดีมากมันคุ้มมากมันฟรีมากเพราะอะไรอ่ะสิ่งที่พี่นวลให้อ่ะค่ะมันเซฟค่าภาษีคุณได้เป็นล้านแต่กล้าบอกอย่างนี้เพราะอะไรคุณรู้หนึ่งครั้งคุณใช้ได้ตลอดชีวิตในการทำธุรกิจและไม่มีที่ไหนให้คุณอย่างที่พี่นวลให้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพี่นวลนะคะคือทุกอย่างค่ะมันสามารถที่จะคือแค่ความรู้กับไม่รู้ค่ะมันสามารถพลิกคุณได้นะคะและสำหรับตอนนี้ค่ะพี่นวลเองก็จึงที่บอกว่าตอนนี้พี่นวลทำเป็นไฟล์เสียงนะคะแท็กออดิโอ21เคล็ดลับประหยัดภาษีรู้เท่าทันสรรพากรซึ่งอันนี้เดี๋ยวพี่นวลจะมาไลฟ์สอนนะคะในวันที่จริงๆไอ้ตัวนี้คือเป็นคอร์สที่พี่นวลขายเสียงแต่จะเป็น21เคล็ดลับต่างๆที่จะช่วยคุณให้เซฟภาษีได้โดยที่แบบคุณแค่ฟังเสียงพี่นวลแต่คุณเอาไปใช้ได้เลยหนึ่งในนั้นจะช่วยคุณเรื่องของธุรกรรมทางการเงินถ้ามันถึงเกณฑ์ที่จะต้องนำส่งสรรพากรคุณจะทำยังไงอันนี้พี่นวลให้ถือว่าทำด้วยใจให้เพราะรักจริงๆนะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยววันหลังวันที่7นะคะหลังวันที่7ธันวาตอนนี้มันราคาแค่ 2,000 กว่าบาทที่พี่นวลให้คุณหลังวันที่7ธันวามันจะขึ้นมา 3,000 กว่าบาทแล้วแต่คอร์สนี้พี่นวลจะไลฟ์สอนให้เป็นโบนัสในวันที่25มกรา
2ทุ่มครึ่งมาเจอกันจะชี้ช่องในการตรวจสอบของสรรพากรว่าเขาดูอะไรคุณบ้างสำหรับบางคนที่ตอนนี้อาจจะเจอสรรพากรเรียกตรวจสอบอยู่หรือสำหรับบางคนที่ว่าฉันยังไม่โดนหรอกแต่ฉันก็เสียวๆร้อนๆเพราะว่ามันก็หลบกันอยู่คุณสามารถมาเอาข้อมูลตรงนี้ค่ะไปใช้วางแผนได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วแต่ละเคล็ดลับที่พี่นวลให้ใน21เคล็ดลับนี้ค่ะคุณก็เอาไปใช้ได้ตลอดเช่นกันเพราะถามว่ามันก็คือ1ความรู้ที่ให้อ่ะค่ะมันใช้ได้ตลอดชีวิตแค่รู้กับไม่รู้แล้วจะให้เรื่องของการโอนมรดกให้ด้วยว่าทำยังไงให้ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีถ้าทำอย่างนี้แล้วก็จะมีเรื่องของการนำเงินเข้าจากเมืองนอกคุณนำเงินเข้าจากเมืองนอกยังไงที่คุณไม่ต้องเสียภาษีสักบาทนึงก็จะมีให้ใน21เคล็ดลับแต่ทำไมราคามันถูกมากคะก็บอกแล้วทำจากใจให้พอรักเคล็ดลับต่างๆที่คุณรู้บางคนอาจจะใช้ข้อนี้คุณอาจจะไม่ได้ใช้ทุกข้อแต่มันก็เป็นสิ่งที่อะไรคะความรู้ทำให้คุณจ่ายภาษีแบบประหยัดได้ลดความเสี่ยงแต่ความไม่รู้ทำให้คุณต้องจ่ายแพงเพราะว่าค่าภาษีมันอาจจะไม่เยอะหรอกแต่เบี้ยปรับเงินเพิ่มที่เกิดขึ้นอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่น่ากลัวของเจ้าของกิจการนะคะพี่นวลเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะจ๊ะสวัสดีเดี๋ยวดูซิขอบคุณคุณนิสานะคะขอบคุณคุณพรเพ็ญขอบคุณคุณปุ๊กนะคะขอบคุณคุณปรินเซสขอบคุณคุณโดนัสนะคะขอบคุณคุณโสรยานะคะขอบคุณจานมาเตนะคะขอบคุณคุณบีเคมังกรบูรพาเพราะจังเลยขอบคุณน้องหวานนะคะขอบคุณคุณตูตูนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาตามพี่นวลและพี่นวลฝากแชร์นะคะอย่าลืมนะคะวันนี้เราจะไม่อะไรคะถ้าคุณทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลเราจะไม่ใช้เรื่องของนะคะลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการนะจ๊ะเพราะมันจะทำให้งบของคุณเป็นไงคะมันบวมแล้วมันจะทำให้สัมภาระเพ่งเล็งคุณได้นะคะยังไงพี่นวลฝากแชร์นะคะแล้วพบกันใหม่ไลน์หน้าค่ะบ๊ายบาย